น้องอ่ะชอบใครชอบเขาชอบเขาอ่ะใหญ่ๆเลยแม่แหม่มทำไว้นะคะใหญ่มากคือจะแยกเส้นแยกผักไว้นะคะมาดูนะละหน้านะคะวันนี้ก็จะแยกผักแยกเส้นไว้นะคะความจริงชุดนี้จะทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เปลี่ยนไปเที่ยวกันนะคะกระทันหันแต่เห็นไหมผักยังสีสดนะคะสีสดแบบนี้นะคะมีเทคนิคเดี๋ยวค่อยบอกกันนี่ค่ะโอ้ยเจ้าโนอาอยากดู A B C แล้วโอเคเดี๋ยวตักกินกันร้อนเหรอลูกไม่ร้อนแล้วใช่ใช่ได้แล้วอันนี้มีพริกพริกป่นน้ำตาลน้ำส้มอ่ะน้องอ่ะมาแม่ตักให้หนูมาผมบอกเนี่ยน้องของน้องอ่ะเป็นหมูสับกับเห็ดนะอร่อยน้องอ่ะฮะน้องอ่ะเป่าก่อนเมื่อกี้จะบอกน้องอ่ะเห่าแม่พูดผิดน้องอ่ะพ่อร้อนลูกหนูร้อนอ่ะพ่อร้อนนี่ของน้องอ่ะนี่ของหนูอยู่นี่อ่ะเป่าสิเป่าสินี่ค่ะผักคะน้านะคะโหสีสวยสวยสดลวกไว้ตั้งแต่เมื่อวานละทำแยกน้ำแยกเส้นใบก็ดีค่ะแบบนี้ดูค่ะพี่จีพี่จีนอนอยู่ใต้โต๊ะพี่จีสุดหล่อเนี่ยชอบมาแอบนอนใต้โต๊ะแล้วทันทีเพื่อนๆก็จะบอกว่าพี่จีไปไหนพี่จีไปไหนเนี่ยนอนอยู่เนี่ยอ๋อพี่จีนอนเนี่ยเดี๋ยวกินก็ก่อนเสียหลักกินก็ก่อนรักจีเหรอลูกแม่รู้แล้วรักจีรักแม่ไหมเล่ารักพ่อรักพ่อเหรอรักพ่อเหรอรักแม่ไหมรักพ่อรักจีรักจีหูดูทำตาให้เจ้าอ่ะทำตาเจ้าเล่รักแม่ไหมไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวแม่ไปเดี๋ยวกินต่อก่อนนะจ๊ะใส่พริกป่นพอกินสำลักกันเองตกใจแล้วอันนั้นหม่ำๆเข้าแล้วแม่แม่ชอบกินเปรี้ยวค่ะกินรสชาติเปรี้ยวน้องอ่ะมัมดีๆเข้าแม่นั่งพ่อเธอมาสิอันนี้ซื้อโซฟามานั่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าหนาวแล้วอะค่ะนั่งโซฟาไอ้เจ้าโนอาชอบใหญ่เลยเล่นใช่ไหมเทคนิคนี้เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะคะรับรองเวลาทำราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะแยกผักไว้แบบเนี้ยเวลาจะมากินก็ค่อยหยิบเส้นแล้วก็หยิบผักใส่แล้วค่อยตักน้ำราดเนี้ยค่ะสมมติว่าทำแม่แยกจ้าแม่แยกสมมติว่าทำกินกันวันหยุดอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะทำอย่างนี้ได้เลยแล้วอย่างเช่นเอาปลาหมึกลวกเอากุ้งลวกไว้นะคะแยกไว้เขาก็ค่อยหยิบมาใส่อย่างเงี้ยค่ะแล้วน้ำปรุงรสเนี่ยเราก็ทำเป็นน้ำซุปมันมีรสชาติอยู่แล้วอร่อยสีก็สวยจะเห็นไหม
เราหาทำอะไรกินก่อนดีๆก่อนเลยเป็นหมูเนี่ยน่ะกินหมูกินเส้นด้วยอันนี้คณะพี่พรนะคะพี่พรให้มาอร่อยเส้นมันไม่อันนี้แล้วเพราะว่าผัดตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้เป็นเส้นยาวสวยนิ่มเชียวแล้วเราก็ไปข้างนอกวางทิ้งข้างคืนจนมันแบบว่าเกาะกันตายด้านแล้วเนี่ยเนี่ยต้องเอามันเอาน้ำมาใส่ใหม่แล้วก็ผัดใหม่มันเส้นไม่ยาวแต่ว่ามันยังกินอร่อยอยู่ใส่พริกป่นไหมใส่แล้วไม่เป็นไรมาต้องใส่พริกป่นถึงจะอร่อยกับน้ำส้มอ่ะพ่อใช่ใส่ด้วยใส่น้ำข้นนิดหน่อยใส่พริกแค่นี้เองเหรอน้อยไปนี่เราจะใส่พริกก่อนดีๆใส่พริกก่อนอากาศที่ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ยังหนาวๆอยู่เลยค่ะวันนี้ร้อนอีกอ่ะใส่พริกก่อนดีๆก่อนเห็นการกระบวยของแม่แหม่มไหมคะเท่ไหมเนี่ยอันนี้ทำมาจากพิจิตรนะคะแม่แหม่มเท่แม่แหม่มเท่เพราะว่าบอกแม่แหม่มเท่แม่แหม่มเท่ร้อนนะทีเนี้ยพัดลมไม่แรงแม่แหม่มเท่แม่แหม่มเท่โอ้โหเราอาจชมใหญ่เลยแม่ร้อนนะแม่เปิดพัดลมก่อนโนอาพูดได้เยอะแล้วอะไรนะแม่แหม่มเท่โอ้แม่แหม่มเท่พูดถูกใจแม่จังเลยนี่หมูตกหมูตกเลยเหรอดกสูตรวิธีทำแม่แบบนี้นะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้นะคะถ้าไปกินข้างนอกมีหลายตังค์นะคะเนี่ยอันนี้เป็นผักคะน้าพันรู้สึกจะเป็นพันต้นเขาเรียกว่าพันเห็ดหอมหรืออะไรอะค่ะต้นมันจะแบบพองๆแหม่มก็ซื้อเมล็ดพันแล้วก็เอาไปให้พี่พรปลูกนะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปพาไปเที่ยวสวนไร่ตะวันฉายให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวแปะให้ดูเนี่ยแหละแปลคะน้ามากินมั่งเปล่าเนี่ยไม่แย่งพ่อค่ะไม่เอานะคะหนูต้องกินของหนูนะลูกนะเผ็ดๆจะน้อยแต่ก็แล้วโอ้อีซี่โอ้อีซี่น้องอ่ะบอกที่โอ้อีซี่แล้วเส้นนี้เป็นเส้นของเวียดนามนะคะคือมันจะออกใสๆอะค่ะไม่เหมือนเส้นใหญ่บ้านเรานะมันจะแบบใสๆแล้วก็มันมีความนุ่มยืดๆอะค่ะอันนี้ลองเอามาทำทานดูก็เรียบร้อยก่อนกินขนมปังของเนาะกินขนมปังอะไรอีกอะกินได้หรอกินขนมบ้างไปแล้วกิ
มากไปแค่นี้ก่อนแอบกินขนมปังแล้วมากินหน้า2ถ้วยจานละ1ครึ่งอ่ะ1ครึ่งตอนนี้อิ่มตอนนี้อิ่มกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอิ่ม 100% แล้วอืม 100% ละมาเท่าอีอ่ะถ้าไปเจ๊ก่อนอีกเท่าไหร่จะได้โอ้ยังความพ่อมากินก่อนเด้อลูกจริงๆนว่าชอบใครนว่าชอบใครบอกแม่ก่อนเดี๋ยวถามหน้าบอกคุณลุงคุณป้าซิเนี่ยนั่นคุณลุงคุณป้าบอกคุณลุงคุณป้าซิหนูอ่ะชอบใครอุ้ยน้ำกระเด็นหมดแล้วลูกชอบใครชอบใครนว่าจะชอบใครเนาะน้าชอบใครชอบเขาชอบเขาอ่ะโอ้ยชอบเขาเดี๋ยวน้ำกระเด็นน้ำกระเด็นน้าพูดคนนี้จีวะเป็นหรือยังลูกคนนี้จีวะこんにちはしてほらこんにちはほらんこんにちはしてこんにちはほらこんにちはどうどうたんせやんじゃこんにちはしないのこんにちはこんにちはおーけんけんけんまたねーわまたねまたねバイバイまたねーぷべんやんเราอาบหมั่มดีๆข้าวหลุดเร็วเราเดี๋ยวแม่พาไปซื้อน้ำที่ดองกี้น้ำกับแพมเพิร์สหนูหมดแล้วลูกทำหมั่มนะไม่มีซุปเลยเหรอเอาแม่ตังค์ให้อ่ะค้นกันนะอย่าร้อนได้กินคะน้ากรอบๆอร่อยมีความสุขมากตกใจเลยอิ่มแล้วเนี่ยวิ่งเล่นเล่นโซฟาขอบคุณที่รับชมมากๆนะคะแม่แหม่มก็อยากจะขอฝาก channel วิธีการทำอาหารและวิธีการปลูกผักแบบง่ายๆของแม่แหม่มด้วยนะคะใช้ชื่อ channel ว่ากาญจนาอิจิมานะคะตามที่ขึ้นเลยค่ะและที่สำคัญนะคะฝากคลิกรูปกระดิ่งสีเทาด้วยนะคะเวลาอัพคลิปใหม่ๆนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดมาสนุกด้วยกันนะคะ